Hello guys I got something new that I wanna share to you today ประโยชน์ที่เป็นประโยคมาอีกแล้วแล้วก็มี2องคำที่มันดูน่าสับสนแต่วันนี้เคลียร์ได้แล้วเย h มากเลยดีกว่าทายเยอะจริงจคือก็คือคาว่า dilute กับ dissolve dissolve dilute แปลว่าละลาย dissolve ก็คือละลายไปดูประโยคตัวอย่างกันก่อนคำว่า dilute ประมาณว่า เอ่ uh, wait <laughs> ลืมประโยคตัวอย่างโอ้ oh y ขอแวบ,บดูแป๊บหนึ่งนี่คือสดจริงๆเลย alright it's too concentrated it's too concentrated dilute it before you drink it it's too concentrated dilute it before you drink it ก็คือว่า it's too concentrated concentrated น,นที่นี่แปลว่าเข้มข้นมันมันหน,นีมันมันมันเข้มข้นเหมือนของเหลวที่มันเข้มข้นอะ่ะเราใช้แบบนั้น to o ทูก็คือเกินไปมันเข้มข้นเกินไปคือดื่มไม่ได้หรอกแบบมันมัน,ม,นมันเข้มข้นเกินไปเครื่องดื่มอ่ะมันต้องเอาไปละลาย dilute ก็คือละลายของเหลว dilute before you drink it ก็คือให้ละลายของเหลวก่อนก่อนที่เราจะดื่มมัน But dissolve dissolve ก็คือละลายแต่ว่าละลายของแข็งให้เป็นของเหลวอะไรอย่างเงี้ยก็คือ,อ dissolve sugar In water, dissolve sugar in water. Honestly, la lai pung Dissolve powder in sugar, uh, detergent powder in sugar. Laeng ye, kue lai seng nang. Hai lai nei nham ah, hai mun ben coang And then just go back to the dinner. Uh, I will make dinner for you tonight. I will make dinner for you tonight. เดี๋ยวจะทำอาหารเย็นให้คุณคืนนี้นะ Make dinner dinner เราใช้คู่กับ make ไม่ใช่ดูแต่ว่า make คือทำนั่นแหละให้อารมณ์ความรู้สึกประมาณนั้นอย่าลืมเอาไปใช้ด้วยแล้วก็สิ่งสำคัญเลยแชร์วิดีโอนี้ให้เราได้เก่งๆให้คนไทยได้เก่งๆภาษาอังกฤษไปด้วยกันนะครับท่องประโยคโอเคท่องคำศัพท์อไม่โอเคจ้าแชร์ Share ด้วยเนะ บายจะได้มีกำลังใจบายเทคแคร์